วิสังขารหรือใจที่มันเป็นวิสังขารที่ไม่ปรุงแต่งโอ้เจอบ่อยมากเลยจนเบื่อไปแล้วเจอมันอะไรแล้วก็หลงกลับไปอีกก็หลงกลับไปพอไปยึดมันนะยึดจำสภาวะกระทุกอีกจนเบื่อแล้วพอเบื่อที่จะกลับมาพอเจอใจที่เป็นวิสังขารแล้วก็เบื่อแล้วเบื่อที่หลุดแล้วมาเป็นวิสังขารแล้วพยายามจำแล้วก็ทุกอีกวนอยู่ที่เนี้ยมันก็เลยสิ้นหลงทั้งสังขารแล้วสิ้นหลงทั้งพบใจแล้วไงมันก็เลยสิ้นหลงสังขารแล้วสิ้นหลงยึดใจรักษาใจรักษาสภาวะใจที่เป็นวิสังขารมันก็จะเป็นวิราคะธรรมนี่แน่วิราคะธรรมเนี่ยเป็นยอดแห่งธรรมคือฝ่ายเกิดอะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังคือฝ่ายเกิดฝ่ายเวียนว่ายตายเกิดกิเลสตัณหาและทุกข์ทั้งมวลน่ะมาจากอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นเหตุให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์โศกเศร้าเสียใจแคบแค้นใจนี่ฝ่ายเกิดภพชาติฝ่ายเกิดกิเลสตัณหาทุกข์ทั้งมวลเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นฝ่ายดับนี่ไงฝ่ายดับก็คือพุทธเจ้ามาตรัสรู้ยาม3นี่แน่ๆตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้อะไรเนี่ยตรัสรู้อันนี้แน่ฝ่ายเกิดและฝ่ายดับแล้วมาตรัสรู้ฝ่ายดับคืออวิชายะตะเววะอาเสสะวิราคะวิราคะเนี่ยอวิชายะตะเววะอาเสสะวิราคะเนี่ยวิราคะมาแล้วนี่มาวิราคะอวิชายะตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามารูปานิโรโธได้ดับหมดเลยนิโรธานิโรโธคือดับอวิชชาดับไปก็เพราะวิราคะธรรมเพราะวิราคะธรรมสังขารเลยดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็เลยดับวิญญาณดับนามรูปสลายนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดในจิตแล้วก็ภพชาติใหญ่ทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจก็ดับพร้อมแต่จริงมันคือขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวแต่รู้แจ้งถึงวิราคะธรรมแล้วดังนั้นเกิดภพชาติก็เกิดขณะจิตเดียวคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทั้งวงเนี่ยคือขณะจิตเดียวแล้วก็พอสิ้นก็สิ้นภพชาติอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนั่นก็ขณะจิตเดียวแต่ขณะจิตเดียวเนี่ยถ้ามันรู้แจ้งถึงใจจนเข็ดหมดแล้วเข็ดขยาดแล้วไม่กลับมาหลงอีกแล้วเข็ดขยาดกับความทุกข์ทั้งมวลคือกลับมาหลงอีกให้เป็นทุกข์อีกเข็ดขยาดแล้วอันนั้นเขาเรียกว่านิพพิทายานนิพพิทายานคือยานรู้แจ้งแก่ใจว่าเข็ดขยาดแล้วที่วนไปวนมาแบบนี้เดี๋ยววนไปหลงสังขารที่หลงสังขารก็มาเป็นวิละขึ้นหลงสังขารก็มาเป็นใจที่เป็นวิสังขารเสร็จแล้วก็มาหลงยึดถือใจที่เป็นสังขารก็กลับไปทุกข์อีกวนร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยกี่รอบแล้วจนกระทั่งเบื่อหน่ายเป็นนิพพิทายานเบื่อหน่ายที่วนแบบนี้แล้วก็มันก็จะสิ้นหลงสังขารแล้วก็จะมาเป็นใจที่เป็นวิสังขารแล้วก็สิ้นหลงที่จะมายึดใจที่เป็นวิสังขารเพราะว่าพอมันพยายามยึดถือใจที่วิสังขารกลับไปทุกข์อีกวนร้องห่มร้องไห้อีกมันเลยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะวนแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นนิพพิทายานเกิดญาณอย่างรู้ว่าบัดนี้เบื่อหน่ายเต็มทีแล้วไอ้วนแบบนี้และมันจะไปวนในภพชาติใหญ่เบื่อหน่ายวนในภพชาติเล็กในปัจจุบันขณะและวนในภพชาติใหญ่ต่อไปเสร็จแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจะเกิดวิราคะถาวรแล้วตอนนี้เป็นนิพพิทายานแล้วก็วิราคะธรรมแล้วก็วิมุตติแล้วก็นิพพานนี่เป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือทางเดินเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าเบื่อหน่ายในวนเวียนในภพชาติเล็กก็คือภพชาติในขณะจิตแล้วก็เบื่อหน่ายในวงวนเวียนในภพชาติใหญ่ก็คือการเกิดตายเป็นแล้วก็เลยกลายเป็นวิราคะหรือนิพพิทานะคะนิพพิทายานก็คือหมดแล้วเบื่อหน่ายแล้วจริงๆเบื่อหน่ายจะวนเวียนอย่างนี้เวียนในความกิเลสตัณหาความทุกข์แล้วเวียนว่ายตายเกิดเลยเกิดวิราคะใจหมดสิ้นอย่างเหนียวจริงๆต่อทุกสรรพสิ่งเลยก็เลยเป็นวิมุตต์ไม่หลงสมมุติอีกต่อไปวิมุตต์คือไม่หลงสมมุติอีกต่อไปก็นิพพานนิพพานแล้วก็รู้ว่าบัดนี้นิพพานแล้วภพชาติใหม่ไม่มีอีกแล้วภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสิ้นหลงสมมุติสักทีที่หลงสมมุติมายาวนานหลายภพชาติชาตินี้ก็ชดใช้กรรมเป็นชาติสุดท้ายหมอเขางงเอใช่ไหมเรียกให้เอหน่อยมันสะเทือนใจอะค่ะหลวงตาหนูเบื่อจริงจริงหนูเป็นแบบที่หลวงตาพูดนะคะแล้วหนูเบื่อมาก
แล้วทุกวันใจมันแบบเหี่ยวแล้วมันก็เหมือนมันไม่เหมือนมันอยากตายพูดตรงๆแล้วมันแต่เราต้องแสดงละครนี้ให้สมบูรณ์และจบแล้วมันไม่มีกำลังใจมันไม่มีอินเนอร์ในการทำอะไรแล้วเหมือนมันต้นไม้ที่มันพร้อมตายหักโค่นแล้วอย่างเงี้ยแล้วหนูจะคิดว่าจะทำยังไงเราจะมีชีวิตเหมือนต้นไม้ที่สดชื่นได้หนูจะคิดว่าหนูจะทำทุกวันให้ดีที่สุดจะช่วยหลวงตารักษาเปลือกศาสนาให้ถึงที่สุดจนกว่าจะหมดลมหายใจจนกว่าละครฉากนี้จะจบอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลวงตาพูดแล้วมันกระแทกหนูแบบเงี้ยค่ะพระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่ได้นะก็เพราะเมตตาผู้อื่นนี่นะที่เราอยู่ได้ก็เพราะเนี่ยเมตตาพวกท่านเนี่ยพระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยเฉพาะตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ห่วงใยกังวลสังขารร่างกายท่านเลยท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะอยู่หรือจะตายแต่ท่านมีแต่เมตตาที่อยู่ได้ชีวิตชดที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าทำไงเนี่ยพอใจมันหมดยางเหนียวแล้วมันเหมือนกับต้นไม้แห้งมันเหมือนไม่อยากอยู่ไม่อยากจะทำอะไรเลยมันไม่อยากมันไม่ยึดถืออะไรเลยไม่อยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรเลยมันเหมือนต้นไม้แห้งมันไม่ฟื้นเลยแต่พระอรหันต์เนี่ยถ้าก็เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ท่านอิ่มเอิบขึ้นมาก็คือประโยชน์ตนท่านหมดแล้วไม่ห่วงใยไม่กังวลแล้วแต่เมตตาพวกท่านทั้งหลายนี่แหละเมตตาดวงจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่ามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุณมนุษย์คนทานสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาอัปปมัญญาที่ฐานจิตให้เขาทุกวันนี่นะเนี่ยให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาพ้นทุกข์เป็นการถ่ายทอดจำเป็นการใส่ทอดธรรมจากใจสู่ใจหรือจากจิตหนึ่งสู่จิตหนึ่งคือพุทธะให้เขาถึงพุทธะไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็ดีให้เขามีโอกาสเข้าถึงพุทธะเขาจะถึงภพชาติใดก็ขอให้เข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้เป็นการถ่ายทอดเป็นการอธิษฐานจิตคือถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิตคืออธิษฐานจิตเลยไม่ใช่ในการพูดสอนอย่างเดียวหลวงตาก็ทำทุกวันนี้ไม่ได้ว่าพูดสอนอย่างเดียวต้องเป็นการถ่ายทอดอธิษฐานจิตธรรมจากผ่านใจอันบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าพุทธเจ้าถ่ายทอดพระตรัสธรรมออกมาจากพระทัยอันบริสุทธิ์มายังใจอันบริสุทธิ์ของหลวงตาทำมายังใจบริสุทธิ์ดวงตาลูกตาก็ถ่ายทอดจากใจบริสุทธิ์ไปยังใจบริสุทธิ์ของพวกท่านดวงจิตวิญญาณทุกดวงว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุฏมนุกุฏฐานทั้งหมดปรารถนาให้พ้นทุกข์ให้รู้แจ้งให้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดดับอวิชชาความไม่รู้ให้เป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความหลงอยู่ให้เป็นความสิ้นหลงดับอวิชชาตัณหากิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติเนี่ยโดยถาวรสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญก็อธิษฐานอยู่ทุกวันนะเนี่ยมันจึงทำให้จิตใจอิ่มเอิบก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ล่ะจะอยู่ยังไงอ่ะท่านก็อยู่ไม่ได้แล้วที่ท่านเนี่ยมีอิทธิบาท4พอจะตายแล้วจะดับขันธ์นิพพานแล้วอ้าวต้องอยู่ต่ออีกจะดับขันธ์นิพพานแล้วอยู่ต่อก็เพราะเห็นประโยชน์นี่แหละเพราะต้องพังท่านเองอ่ะท่านไม่ได้มีความอยากสำหรับตัวท่านว่าจะอยากอยู่หรือจะอยากตายหรือจะอยากเป็นอะไรหรือไม่อยากอะไรท่านไม่มีแล้วแต่เห็นว่าชีวิตเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ท่านก็อยู่ไปนอกจากมันไม่ไหวจริงๆจึงสิ้นอายุไขแต่พระหลานทั้งหมดเนี่ยท่านต่ออายุท่านได้ต่ออายุของท่านได้แต่ถึงจะต่อยังไงที่สุดท่านก็ต้องพ่ายแพ้แก่สังขารอย่างหลวงปู่ทาจารุตโมแม่อาจารย์เนี่ยท่านก็ต่ออายุมาหลายครั้งจนกระทั่ง98หลวงตาก็ไปขอให้ท่านต่ออีกท่านบอกว่าเกวียนมันผุหมดแล้วมันเคลื่อนที่ก็มีแต่อะไหล่หลุดร่วงหมดแล้วมันจนถึง98แล้วต่อมันจนถึง98จะต่อไปไหนอีกแล้วมันต่อไปไม่ได้แล้วแล้วท่านก็ไม่รับหลวงตาก็เลยรู้แล้วว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มรณภาพเลยออกมากลับมามรณภาพที่วัดมันต่อไม่ไหวแล้วแต่ท่านต่อได้เพราะว่าเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ที่เหลือเนี่ยประโยชน์เราแล้วมันเป็นที่สุดแล้วก็ประโยชน์ท่านลูกหลานคนนั้นคนนี้
เทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องเกื้อกูลเขาเมตตาชี้แนะขอแต่เพียงให้สังขารเนี่ยมันพูดได้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์ปากก็พูดได้สังขารก็เดินไปสอนได้มันก็ยังสอนอยู่จนกว่าเวลาสุดท้ายจนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายไม่ไหวแล้วสังขารมันไม่ไหวแล้วก็ต้องยอมแพ้ไปนี่แน่มันอิ่มเอิบอยู่ได้ต้นไม้มันสดชื่นอยู่ได้ก็เพราะนี่แน่เราก็เป็นนะเมื่อไหร่ที่มีลูกศิษย์ที่ขี้เกียจมากสอนไม่ได้เรื่องได้ราวขี้เกียจไม่เอาไหนเลยเอาแต่ใจตนเองเอาแต่ทิฏฐิมานะเอาแต่อัตตาตัวตนมีแต่กูมีแต่มึงสอนไปก็ไม่ไปยังไงไม่เข้าไงเราก็เหี่ยวเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เหี่ยวแต่พอท่านได้พบลูกศิษย์แล้วที่มันโอ้โหมันเป็นลูกศิษย์ที่สนใจในธรรมมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมตามได้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนารักษาพุทธศาสนาได้ท่านโอ้โหธาตุขันธ์ท่านก็ดีดาดีดาดีดาเปล่งปังขึ้นมาเลยหัวเราะเอิ๊กอาเอิ๊กอาท่านก็สดชื่นมานะเจอแต่ลูกศิษย์มันขี้เกียจไม่เอาเรื่องเลยดุทุกวันด่าทุกวันมันก็หงอยไม่รู้จะไปยังไงมันสุดท้ายก็ตายเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกื้อกูลคนอื่นเขาอย่างนี้แน่มันเราอยู่ได้เกื้อกูลลูกเกื้อกูลหลานเกื้อกูลคนนั้นคนนี้มันก็ต้องเกื้อกูลจนกว่าจะสิ้นอายุขัยแต่ใจมันไม่ทุกข์ซะเป็นวิราคะธรรมเป็นวิมุตติแล้วเป็นนิพพิทาญาณซะแล้วเป็นวิราคะธรรมหมดยางเหนียวซะแล้วใจหมดยางเหนียวต่อทุกสิ่งก็เป็นวิมุตติเป็นนิพพานแล้วมันก็อยู่ไปโดยความรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วภพชาติหน้าใหม่ไม่มีรับกรรมที่เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้มันจบสิ้นไปแต่เราก็ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมยสงฆ์ตอบแทนคุณพุทธศาสนาตอบแทนแผ่นดินที่เฮาได้เกิดมาทุกภพชาติก็ตอบแทนคุณเป็นครั้งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะจบสิ้นไปแล้วก็คนอื่นก็มาสอนต่อไปแต่เราก็ดับไปเพราะว่าเราก็อยู่จนถึงวาระสุดท้ายเท่าที่อยู่ได้นี่แน่มันสดชื่นได้ก็เพราะอย่างนี้แน่มันในที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านอยู่ได้ก็เพราะมีลูกศิษย์ที่ยังสนใจในธรรมถ้าไม่มีลูกศิษย์ที่สนใจในธรรมนั่นก็ต้องสิ้นไปแล้วเพราะถ้ามันไม่อยู่ทำไมมันก็แห้งเหี่ยวไปเพราะในลูกศิษย์ที่สนใจในพุทธธรรมแล้วก็เห็นว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีแววที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาถ่ายทอดพระธรรมไว้ได้อันเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นน้ำอมฤตที่มาลดใจลดต้นไม้ของท่านให้มันชุ่มชื่นขึ้นมา มันไม่อยู่ที่เราอยู่ที่ลูกศิษย์ มันอยู่ที่ลูกศิษย์ขี้เกียจว่า เข้าใจอ่ะเข้าใจค่ะหลวงตาเพราะว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาหรือว่าจิตบริสุทธิ์และใจบริสุทธิ์มันเป็นรวมอยู่ในที่เดียวกันที่เปรียบเหมือนหลุมดำในอวกาศที่มันยิ่งใหญ่มหาศาลมากหลุมดำในอวกาศนี่มันสามารถกลืนระบบสุริยะจักรวาลกลืนแสงกลืนอะไรหายไปในนั้นได้หมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเข้าไปอยู่ใกล้มันกลืนหายไปหมดแม้แต่แสงแม้แต่โลกแม้แต่ดวงอาทิตย์แม้อะไรก็ตามยังเล็กมากเลยก็ถ้าเทียบกับไอหลุมดำหรือสุญญตาในอวกาศแล้วก็อันเนี้ยที่นักวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นกำเนิดของบิ๊กแบงที่มันดูดเอาสสารโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไว้ทุกอย่างดูดแสงดูดพลังงานเข้าไปไว้ในนั้นหมดแล้วหายเข้าไปนั้นน่ะหายเข้าไปเลยเข้าไปในหลุมดำแล้วก็วันนึงมันก็ระเบิดเป็นบิ๊กแบงระเบิดออกมาจากความว่างจากสุญญตาแล้วก็มาเป็นฝุ่นผงธุลีมาเป็นรังสีความร้อนมาเป็นพลังงานมาเป็นสสารมาเป็นฝุ่นผงแล้วก็เป็นพลังงานมหาศาลแล้วก็ฝุ่นผงก็ค่อยมารวมกันเป็นดวงอาทิตย์ดวงเป็นโลกเป็นดวงดาวดวงจันทร์ต่างๆแล้วก็หมุนวนเข้าสู่ระบบสุริยะจักรวาลโดยมีนี่แหละหลุมดำเนี่ยระบบมีหลุมดำเนี่ยเดิมมีอาทิตย์เป็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแต่ความจริงมันมีทั้งหมดเนี่ยมันมาจากสุญญตาหลุมดำดังนั้นในสุญญตาเนี่ยมันมีทุกอย่างมีทั้งสสารพลังงานและความว่างมีทั้งรังสีมีทั้งอนุภาพรวมอยู่นั้นหมดเหมือนเรื่องตาเลยมาเปรียบเหมือนใจของเราทุกคนเนี่ยมันก็มาจากนู่นเนี่ยสุญญตา
ลุมดำเนี่ยแล้วก็มันก็กำเนิดระบบหลักจากเป็นดวงดาวเราเคยกำเนิดมาเป็นดวงดาวในจักรวาลในชั้นอภัสราพรหมแล้วก็เริ่มมาเป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็เริ่มมาเป็นคนเป็นสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นภพชาติกวนอยู่ในสุญญตานี่แหละในสุญญตาและสุดท้ายอ่ะเราก็ดูดเขากลับเข้าสุญญตาตามเดิมบ้านเดิมที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่านิมิตว่าชวนขึ้นรถไฟกลับบ้านจะกลับบ้านหรือยังกลับบ้านชวนกลับบ้านเดิมที่หลวงพ่อชาติพระโตท่านบอกว่าบ้านเดิมสุญญตาเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงใจที่บริสุทธิ์เนี่ยคือบ้านที่แท้จริงคือสุญญตาหรือหลุนดำเนี่ยที่มันในนั้นน่ะมีทั้งอนุภาพพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีไปรวมมาอยู่ในนั้นหมดแล้วไปรวมอยู่ในความว่างไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนั้นเพราะว่าในหลุมดำนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่เขารู้ว่ามันมีอำนาจและอนุภาพมหาศาลทุกด้านทั้งสสารพลังงานอนุภาพแสงหรืออะไรต่างๆขึ้นอะไรต่างๆโดนมันดูดไว้ในนั้นหมดเลยดูดในนั้นหมดเลยวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาแล้วที่สุดอะโลกก็ต้องดับไปดวงอาทิตย์นี่ก็ต้องดับไปแล้วก็มันก็ระเบิดมาใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือวัฏจักรแต่เมื่อเข้าไปหลุมดำจนแล้วก็มันก็พ้นจากการที่ว่าโดนดูดเข้าไปแล้วก็กระเด็นออกมาเข้าไปสู่หลุมดำไปสู่สุญญตาอย่างถาวรแต่เวลาพอปัจจัยไปเหมือนกับเป็นหลุมดำในอากาศแล้วเนี่ยเวลามันใช้อธิษฐานจิตอะไรเนี่ยมันจะมีอำนาจอนุภาพมากเลยเพราะว่ามันออกมาจากสุญญตาเนี่ยเวลาที่ฐานจิตเนี่ยพวกมีฌานมีฤทธิ์เดชอภิญญาใครมีบุญวาสนาบารมีเท่าไหร่เวลาที่ฐานจิตก็จะออกมาเต็มๆอันนี้มันรวมอยู่เวลาที่ฐานจิตใช้เนี่ยจึงมีแต่ไม่ที่ฐานจิตหายไปเลยหายไปเป็นหลุมดำนั่นเป็นสุญญตาในอวกาศแห่งจิตเดิมแท้กับอวกาศหลุมดำในอวกาศอันเดียวกันเป็นเพราะอีกอย่างนึงคือความเข้าใจนิพพานผิดด้วยเข้าใจนิพพานผิดยังไงเข้าใจนิพพานเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างที่จะไปถึงไปแล้วไม่หวนคืนอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นที่สักอย่างแต่ว่าเออก็จะไม่ตายเลยนิพพานทุกคนใครไปไหนหมายความว่าเข้าใจผิดอ่ะมันเหมือนมันเป็นความทิฏฐิที่มิจฉาทิฏฐิอ่ะนิพพานจะนําช่วยคนได้ถึงโยยาช่วยโดยจิตวิญญาณทุกดวงในอนันตจักรวาลได้หมดอธิษฐานให้เขาปรารถนาให้เขาทุกเป็นการถ่ายทอดจําทําจากจิตสู่จิตไปเลยโดยไม่ต้องผ่านการพูดแล้วคนที่อาลัยในภพชาติล่ะคะหลวงตาเป็นคนโง่เท่านั้นก็สิ้นอะไรในภพชาติหมายถึงว่าเบื่อที่จะกลับไปกลับมาเนี่ยเรียกว่าสิ้นอะไรชาติมีใครสักคนหนึ่งเข้าถึงธรรมชาติของใจที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่สิ้นยึดทั้งสังขารและวิสังขารขนาดทีเดียวเนี่ยโลกธาตุดับหมดเลยเนี่ยสงบสงัดสงบสงัดดังนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นเรียกโตจะบอกว่าดวงจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่รู้ธรรมเห็นธรรมก็ถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่สิ้นยึดเนี่ยสักดวงเดียวเนี่ยมีคุณค่ามากกว่ามีได้รับเงินมาตั้งร้อยล้านพันล้านเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่สิ้นยึดเนี่ยดวงหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้ทุกอนันตจักรวาลโลกธาตุสงบร่มเย็นไปได้ทั่วหน้าเลยแต่คนได้เงินมาพันล้านร้อยล้านพันล้านอาจจะใช้หมดไปในเพียงแค่คนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ร่มเย็นไม่ได้ทำให้ใครร่มเย็นได้ในสมัยพุทธกาลก็จะมีสำนักภิกษุณีอยู่ใกล้ๆวัดพุทธเจ้าเขาก็จะจัดคิวให้มีพระอรหันต์เนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสอนที่สำนักภิกษุณีไอ้วันละองค์วันละรูปไปกับพระอุปัฏฐากวันละรูปไปสอนธรรมะให้แก่ภิกษุณีก็พอถึงคิวพระอรหันต์องค์นึงท่านไม่ยอมไปก็อ้างว่าไปท่านก็มาอินโบยให้คนอื่นก็ไปแทนท่านก็ไม่ไปมาถึงคิวท่านกี่ครั้งท่านก็ไม่ไปสอนจนกระทั่งพุทธเจ้าว่าเลยเรียกมาว่าท่านต้องไปสอนถ้าท่านไม่ไปสอนเนี่ยภิกษุณีที่อยู่ในวัดเนี่ยจะไม่บรรลุนิพพานจำนวนมากสุดท้ายท่านก็เลยต้องไปสอนพอไปคนอื่นไปสอนต้องไปรู้กี่รอบไม่มีใครบรรลุอรหันต์น่าจะพุทธเจ้าก็ไปด้วยนะเนี่ยมันอยู่เพราะว่าเข้าคิวไปพอองค์นี้ไปสอนเนี่ยบรรลุอรหันต์กันหมดเลย500รูปแล้วก็ปรากฏว่าภิกษุณี500รูปเนี่ยฟังคนอื่นไม่นิพพานแต่ภิกษุณี500รูปเนี่ยเคยเป็นภรรยาท่านมาก่อนในแต่ละชาติรวมกันแล้วมาบวชเป็นภิกษุณีอยู่ในวัดนี้พอได้ยินชื่อว่าวันนี้จะมีพระอรหันต์องค์นี้มาสอนแค่นั้นแหละกิเลสอวิชชาตันอะไรในใจอ่ะมันสะเทือนไปหมดเลยกิ๊กกัดมันตื่นเต้นไปหมดเล่าใจอื่นมาก็เฉย
วมาก็เฉยพอแค่องค์นี้จะมาไม่ทันจะเห็นหน้าเลยแค่นั้นเนี่ยเอาวิชามันระเบิดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังมันเตรียมตัวแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอท่านแสดงธรรมกันนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันซึ้งไปหมดซึ้งไปหมดนิพพานเลยแล้วท่านก็มาเฉลยที่หลังว่าภิกษุณีในเนี่ยที่บรรลุนิพพานของท่านก็เพราะว่าเป็นภรรยาท่านของท่านกันเคยภรรยาท่านมาตั้ง500อดีตท่านน่ะเลี่ยงไม่ไปมาทุกครั้งก็เพราะว่าพระอรหันต์องค์อื่นน่ะเขาก็ระลึกชาติได้แล้วเขาก็ชอบมาแซวเดี๋ยวเขาก็มาแซวว่าโอ้ยเห็นแก่หน้าภรรยาเก่าเห็นแก่หน้าภรรยาเก่าถึงไปสอนเขาขี้เกียจเข้ามาพูดแซวตัวเองก็ทำไปเลี่ยงไม่ไปอุตส่าห์ต้องร้อนถึงพุทธเจ้าเดือดร้อนพระเจ้าไปเดี๋ยวนี้ต้องไปสอนไม่ไปเราก็จะบรรลุนิพพานได้ยังไงมันเลยต้องให้ท่านไปสอนเจไปสอนเนี่ยนิพพานเลยไรมันต้องเขาแต่ถ้าเกิดมันผูกกันไว้อ่ะเขาจะนิพพานได้ก็ต้องเพราะเราอนิพพานแต่เราไม่นิพพานเนี่ยไปฟังคนอื่นไม่นิพพานหรอกฟังจากเราไปชวนคนอื่นมาฟังจากเราเขาจะนิพพานได้ไงเพราะเขาไม่เคยเขาไม่ได้ผูกกับเราถึงบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันลุงตุงนางหน้าดูเลยเราถึงสอนในพุทธานิพพานไม่ใช่ให้ใครมาผูกไปจูงคนมันฟังเราเพราะไม่เคยเกื้อกูลเราไงแต่เขาเกื้อกูลกับพวกท่านไว้เราทำไมเราจึงให้โอกาสลูกศิษย์เป็นคนชี้แจงเป็นคนสอนเป็นคนแนะนำคนนั้นคนนี้แล้วเขาพอเจอกับคนนี้คนนี้แล้วก็เขาพูดทำกันถูกใจแล้วก็เขาก็ใจทำถึงใจได้ก็เพราะมันเคยเกื้อกูลกันมากับเราพูดแทบตายไม่มันไม่ลงแก่ใจเพราะฉะนั้นเราจึงให้สร้างลูกศิษย์กันมาเยอะๆเพื่อให้เขาสามารถพูดธรรมได้ใจเป็นธรรมแล้วมันจะเกื้อกูลคนอื่นได้เยอะแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเสด็จไปเมืองเวสาลีพระเจ้าเสด็จไปเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีไม่มีใครเคารพพุทธเจ้าเลยทั้งที่รู้จักพุทธเจ้ารู้จักพระอานนท์แทบจะเดินชนพุทธเจ้าเลยจนพระอานนท์ทนไม่ได้บอกว่าทำไมเมืองชาวเมืองนี้รู้ว่าเป็นพุทธเจ้ายังไม่ให้ความเคารพนับถือเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาวเมืองเวสาลีในเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยไม่เคยมีใครได้เกื้อกูลกับท่านมาก่อนไม่มีความคุ้นเคยเกื้อกูลกับท่านมาก่อนเดี๋ยวพอพระมหากัสสปะมาแล้วท่านลองดูสิพอพระมหากัสสปะเป็นอรหันต์สาวกนะมาถึงแค่นั้นเนี่ยชาวเมืองเวสาลีทั้งเมืองไม่ว่าจะทำกิจการงานใดเลิกเลยละมือเดี๋ยวนั้นเนี่ยโอ้โหมาปูอาสนะมาปูดูแลน้ำกินน้ำใช้ดูแลอุปถากอย่างดีเลยพุทธเจ้ามาแทบจะเดินชนก็ต้องรู้จักพุทธเจ้าพระอานนท์โอ้โหอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมเป็นแบบนี้พระอานนท์งงเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยความมันไม่เคยเกื้อกูลกันมาก่อนความคุ้นเคยกันเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งไม่เคยเกื้อกูลกันมาก่อนเพราะฉะนั้นพอพระมหากัสสปะมาเขาคุ้นเคยกับพระกัสเขาก็เลยมาฟังธรรมพระมหากัสสปะแต่ไม่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเห็นไหมนี่เราอ่านเจอตรงนี้เราตกใจเลยว่าระดับพุทธเจ้านะพุทธเจ้าสร้างบารมีตั้งมากมายไม่รู้กี่อสงไขยกี่กับตั้งแต่อธิษฐานจิตในใจเป่งวาจาแล้วก็ได้รับพุทธนายหลังจากได้รับพุทธนายยังต้องสี่อสงไขยแสนมหากัปตอนเปล่งวาจาในใจอีกตอนอธิษฐานในจิตแล้วก็ต้องเปล่งวาจาอีกต้องมหาศาลยังไม่เคยมีคนเกื้อกูลกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นน่ะเราแค่ภาษาวกจิ๊บจิ๊บเลยย่อมมีคนเกื้อกูลกับเราแค่คนจำนวนน้อยมากเล่นจะเกื้อกูลคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เราต้องสร้างลูกศิษย์เราให้พ้นทุกข์แล้วก็ลูกศิษย์เราเป็นธรรมอะไรคนอื่นที่เขาเกื้อกูลกับลูกศิษย์เราเขาก็จะเป็นธรรมเพราะว่าเขาฟังธรรมเราไม่รู้เรื่องแต่พอฟังธรรมจากลูกศิษย์เราเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องเพราะว่าเขาเคยเกื้อกูลกันมาก่อนนี่เหตุผลก็มาจากพุทธเจ้านี่เองนมัสการครับหลวงตาอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยคุยกับครูบาลัดก็จริงๆอ่ะเพราะว่าเขาก็พูดไม่กี่คำหรอกก็ใจเลยเข้าใจเพราะว่าวันนั้นพูดอะไรกับเขาก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกเราของขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าแม้แต่พระอรหันต์น่ะคือถ้ามีผัสสะมากระทบมันก็ของขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าโยนหินลงไปในน้ำอ่ะมันต้องกระเพื่อมยังไงก็ต้องกระเพื่อมแค่ท่านไม่ยึดแล้วท่านก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแค่นั้นคือตอนนั้นมันเป็นแค่เพียงความเข้าใจอ่ะแล้วต่อมาอีก2วันเนี่ยมันมีผัสสะมากระทบจริงๆแล้วมันก็กระเพื่อมจริงๆแล้วนึกถึงวันก่อนรูปพูดไว้ว่าถ้าโยนหินลงไปในน้ำยังไงมันต้องกระเพื่อมแน่นอนเราว่าแล้วแล้ว
แล้วนานละแต่ก็คุยกับเขาว่าพอแม่ภาวนาปุ๊บเนี่ยพอมันมีอาการปุ๊บแม่ก็จะหยุดภาวนารู้สึกมันอึดอัดมันมีอาการทางกายก็จะหยุดแล้วก็ถามเขาบอกเอ๊ะแม่ทำอย่างนี้แม่ทำถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดขึ้นมาคำเดียวว่าโยมคุณแม่ถ้าเกิดโยมคุณแม่กำลังจะตายอยู่เนี่ยโยมคุณแม่จะทิ้งพุทโธไหม แค่นั้นเราก็โอเคเข้าใจละคือ พุทโธมันทิ้งไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นพูดเราก็เข้าใจแล้วมันเหมือนมันหลุดออกไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาพูดเนี่ยเราเข้าใจมันเข้าใจด้วยใจจริงๆว่าโอเคไม่ต้องสอนต่อแล้วเข้าใจแล้วคือเขาพูดไม่ยาวพูดสั้นๆเนี่ยก็คือตับไตปิฎกเนี่ยเอตตัคคะอรหันตสาวกเวลาบรรลุนิพพานทุกองค์เลยเอตตัคคะพระอรหันตสาวก80อสีตะอสีติมหาสาวก80ภิกษุณี40ปรากฏว่าพอบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยเป็นเอตตัคคะด้วยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าองค์เนี้ยเมื่อก่อนนู้นเคยเกิดกับท่านมาเคยเป็นอย่างนี้เคยเป็นอย่างนั้นกับท่านมาเคยอย่างนี้อย่างนี้มาเกี่ยวโยงกับท่านมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยมีองค์ไหนทั้งองค์ไม่เคยเกี่ยวดองกับท่านเคยเกิดเป็นอะไรมากันดูถ้าเคยเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงท่านก็จะมีเคยเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บารมีมากับท่านก็เคยมีมันต้องเกี่ยวโยงมันไม่อะไรก็ต้องนั้นอรหันตสีติมหาสาวก80ภิกษุณีเป็น40ถ้าระลึกชาติเป็นจริงๆอ่ะมันจะต้องเกี่ยวโยงมาบันทึกฟังธรรมแล้วก็นิพพานไปด้วยกันมันไม่มีที่ว่าไม่เคยเกี่ยวโยงมาก่อนไม่มีอย่างหลวงปู่ม่านเนี่ยเวลาท่านระลึกชาติลูกศิษย์ท่านทุกองค์อ่ะเกี่ยวโยงกันมาท่านหมดเลยเคยเกิดเป็นอย่างนี้กับท่านมาหมดเลยเกี่ยวโยงมาหมดนั้นพวกท่านมาฟังหลวงตาเนี่ยมาเคารพนับถือกันมาฟังธรรมกันหรือว่าพวกท่านก็ฟังจากลูกศิษย์หลวงตามันต้องเชื่อมโยงกันถ้าไม่เชื่อมโยงกันไม่มีทางมันต้องเชื่อมโยงมันเคยฟังกันมาแล้วเคยเกื้อกูลกันมาแล้วเคยคุ้นเคยกันมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างแซวๆจะเนี่ยขับรถไปที่โรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลที่โคราชหมอนิเวศขับไปให้ขากลับผ่านในนั่นแหละหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ก็เมื่อก่อนนี้เขาจะมีโรงทานนะโรงทานในละนาบเฮ้ยหมอโรงทานละนาเขาอร่อยนะเดี๋ยวหมอไปแวะไปสร้างความคุ้นเคยหน่อย ไปกินโรงทานเขาจะได้สร้างความคุ้นเคย หมอว่าจะไปสร้างความคุ้นเคยไปไหนกัน ไปไหน ไปหาโรงทานกินได้สร้างความคุ้นเคยเขาหน่อยเราต้องเคยกินโรงทานใครมาหลายๆโรงมันจะต่างของคุณเคยเยอะๆทุกอย่างมันไม่มีเหตุบังเอิญในโลกทั้งบาปและบุญสร้างความคุ้นเคยกันมาเป็นญาติอย่างยิ่งเกื้อกูลกัน